ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุยกับผมแดนวิษณุตอนนี้เขาอยู่ในเกมซิดเมอร์เบรซิวิลิเซชันเบรดิวครับกับมิสหายเด็กเตรียมท่านหนึ่งนะฮะและนี่เป็นพาร์ทที่4นะหลายคนสงสัยว่าพาร์ทสามหายไปไหนนะมันเป็นความผิดพลาดผมเองอัดดูที่เทิร์นตอนนี้138นะครับประมาณนั้นนะจากที่ตอนนั้นอัดดีๆนะแล้วไฟล์มันเต็มแล้วมันไม่อัพมันไม่อัดเพิ่มเติมต่อให้เองนะแล้วมันก็ไม่มีการบอกนะว่ามันเต็มแล้วมันก็อัดต่อให้เองเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่บอกมันบอกตอนท้ายตอนอัดเสร็จแล้วว่ามันไม่ได้อัปเดตอะไรบ้างถ้าที่ผมรู้จำไม่ผิดก็คือผมไปซื้อเมืองใกล้ๆเมืองของฮาวินแล้วนะฮะเนี่ยฮะแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์โทรแล้วติดเลยเนี่ยซื้อเรียบร้อยติดเลยฮะต่อไปเมื่อต่อไปผมจะซื้อเมืองข้างล่างเขานั่นเองต่อไปเป็นโซเฟียนะฮะแล้วก็ไอ้ไม่ใช่ละคราวที่แล้วที่อัดไปคราวที่แล้วนี่อืมบอกเลยว่าวันเดอร์ไปเยอะแล้วนะพวกเยอะเยอะพุทโธอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูให้มีอะไรบ้างวะเยอะมากคือผมจะสร้างเว้ยแล้วแม่งก็ไปมันเลยอดโอเคงั้นขออัปเดตDiplomacy Overview ก่อนนะฮะพาวินนะฮะอัพไอ้ Social Policy ไป Tradition 5กับPeloid เปล่าอ่านว่าอะไรวะไหนไอ้ Patronet Patronet 3วันเดอร์ที่มี Gate Library, Oracle, Museum of Hurricane Nest แล้วก็เปรตาออกัสตัสไป Gate Wall กับเอลฮัมบราวอชิงตันเปนามิดโคโลซัสฮากิโซเฟียนอร์ทเดมบูโรพุโทแล้วก็ไออะไรวะพาเทออนพาเทนอนเมาแล้วเย้อ่ะลืมไป2คนนั้นออกัสตัสได้ลิเบอร์ตี้2กับออเนอร์5วอชิงตันเทดิชัน5ลิเบอร์ตี้5อัสแท็กลิเบอร์ตี้2ออเนอร์5อัพสโตนเฮนกับสเตย์ออฟซอสฮินาฮิวาตะเทดิชัน5ไพตี้3ชิคเก้นคิซ่ามาชูพิชูเกสมอนควายออฟดิจินีสุสานจินซีตามนั้นแล้วที่เหลือก็ของผมเองแหละได้มาเท่าไหร่วะเยอะ4แอนเอง1 2 3 4ได้มา4ก็ถือว่าเยอะนะมันมีเท่าไหร่วะดูให้มันมันมีเยอะนายมีมี4ก็คือตอนนี้วอชิงตันมีเยอะสุดนะครับที่6อันนะฮะตามนั้นก็มีเยอะไปก็ช่วยไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะอย่างมากคือตอนนี้เราสามารถเป็นพันธมิตรกับวอชิงตันได้แบบเต็มๆแน่ๆแล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีวันเดอร์ที่เยอะเพราะว่าไอ้ระบบของเบนิโวมันจะมีความเกลียดชังเรื่องที่ว่าบางประเทศไม่มีมันก็อยากได้แล้วมันก็จะเกลียดชังเราที่มีเยอะๆเคยโดนดีเควอลเพราะเรื่องนี้มาแล้วพูดเลยเหตุเกิดเพราะวันเดอร์นี่แหละอันตรายชิบหายเลยตอนนี้ผมก็ปรับแสงเงาผมปรับแสงเงาลงไปนะฮะเอาปรับเงาออกเลยอ่ะจะไม่เห็นเงาเลยเพราะว่ามีเงาแล้วมันแหลกมากเล่นไม่ได้ก็เลยต้องเอาออกโอเคไหนๆก็อยู่กับพาวินแล้วเดี๋ยวเราซื้อคาราวานไปแลกเปลี่ยนกับพาวินแล้วกันนี่มีคาราวานแล้วซื้อดิมันเป็นเมืองไอ้ซิตี้สเตทอ่ะไม่ใช่มันเป็นซิตี้สเตทเราเลยสร้างอะไรไม่ได้มันสร้างเองอ๋อใช่ๆมันเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของไอ้อันนี้นะของเวนิสสามารถซื้ออะไรก็ได้ในซิตี้สเตทแต่ว่าประเทศอื่นทำไม่ได้ก็เหมือนซื้อมือไปแล้วก็คือซื้อไปแล้วก็คือทำได้แค่ซื้อแต่ว่าคุมไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นหัวกันคาชั้นยอดนะฮะตัวอะไรวะอยากดูถูดเวนิสแหละเวนิสคุมอาณาเขตได้เยอะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยชวนเล่นตั้งนานแล้วไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเสียใจผ
คุณทำไมผมใช้คาราวานไปหาคุณไม่ได้วะไม่รู้ดิแต่ผมส่งไป2ตัว2เมืองแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยนะเงินเข้านะทุกคนนะเคพร้อมกับศาสนาด้วยตามนั้นทำไมขอเวลาผมแป๊บหนึ่งกดอันไหนอันบนหรืออันล่างครับอะไรนะตอนกดไอเรือคาราวานเนี่ยอันบนอันล่างโอเคผมย้ายไปอีกเมืองนึงก่อนก็ได้วะสุสานาลัยอย่างนี้แหละมันได้ใกล้ๆเอาไว้ตรงนั้นแหละใกล้ดีอ๋อไม่ใช่ดิยังไม่ได้อัปเกรดนั้นไม่ใช่เหรอมันจะมีแค่อัปเกรดเพิ่มระยะทางของคาราวานอยู่อ๋อก็คือผมยังไม่ได้ทำมั้งก็ตามนั้นรู้สึกว่าเมืองนี้มันจะอัพไปแล้วตอนนี้ก็สร้างท่าเรือเพื่อที่เตรียมเทรดกับเมืองหลักด้วยชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้เงินบวกกี่เทิร์นเอ๊ะกี่บาทต่อเทิร์นฮะ672ครับ72ฮะ72 72เอ๊ะ86ต่อหน้าเจอแล้วแวนคูเวอร์เงินไหลเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆแม่การค้าขายเสรีระบบทุนนิยมทุนนิยมวะก็นะฮะเวนี้มันเป็นเมืองทุนนิยมอยู่แล้วมันเป็นเมืองแบบนี้อยู่แล้วเรื่องเงินทองเนี่ยเยอะศูนย์การค้าขายกองเรือส่งไปแล้วไปพาวินค้าขายข้ามทวีปแล้วเป็นอะไรคาร์โกชิปเหรอเอออัพเกรดมาข้ามทะเลน้ำลึกได้แล้วอัพเกรดไงถามหน่อยฮะอัพเกรดยังไงนะก็ต้องไปอัพอันนี้ก่อนไงไอ้ต้องไปวิจัยไอ้นาวิเกชันอะเอ้ยไม่ต้องอัพเกรดก่อนนะเวอร์ชันอันหนึ่งอ่ะแอสโตรโนมีทำให้เรือข้ามทะเลลำลึกได้โอเคจะเล่นเรื่อยๆซอฟเฟียซอฟเฟียมาทางนี้ก็เราละเมืองเป็นไรวะอ้าวสยามเป็นพันธมิตรกับเมืองนะแล้วก็เลิกเป็นพันธมิตรกับโซเฟียแล้วก็มีใครขออะไรกูเนี่ยโซเฟียมาเข้าข้างเราทั้งนั้นเนี่ยโซเฟียจ๋าโซเฟียเป็นเพื่อนกับเราอ่ะมันรู้สึกย้ายฝั่งปะไวติ้งลองทำอ๋อเพราะว่าเราได้เกตนั้นมานี่หว่าโอ้เยี่ยมเลยแล้วแม่งก็ซื้อคืนแล้วว่ะยี่พวกทุนนิยมโอ้โหตั้งเหลือ600ฮัลโหลคุณมีทองไหมอยากได้ทองมากอยากได้ทองก็ขุดเลยจะเย็นๆเอ้าซีเรียลเรียกเกมมิ่งนายกิลชิวารี่รีเสิร์ชทำไมผมกลายเป็นสายรีเสิร์ชแล้ววะ ทีแรกได้ข่าวว่ากูจะเอาอันไม่เหรอกูจะเอาสายธรรมดาไอ้ห้องโอ้ฮ่องกงเกตแอดมิรัลกับซิลโอ้ตายไม่มีนะครับเสียงอะไรก็ได้มาแล้วหนึ่งอ่ะ
นายสร้างอะไรไปนะไอ้ซิสเต็นเชเพลทำไมวะสร้างอยู่อ๋อแบบว่าผมได้เกตเอนจิเนียร์แบบว่าเย้สร้างมาเป็นสิบเทิร์นจู่ๆก็โผล่มากดเทิร์นเดียวเสร็จเลยเย้เย้เกมนี้เล่นเล่นกับเพื่อนนี่เชื่อใจกันไม่ได้ลืมบอกไปเดี๋ยวกับเวนิสอันนึงที่ความน่ากลัวของมันคือระบบเทรดการค้ามันไปคูณ2มันจะคูณ2เปิดมาถ้าเทรดกองเรือได้1มันได้เป็น2เหลืออยู่2เทิร์นแซดยายแบบบ้า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 จังหวะนี้นะฮะเรากำลังก่อสงครามแบบสงครามเย็นนะฮะจังหวะนี้ก่อสงครามเย็นเมืองล่างน่าสนใจมีบาร์เบลด้วยมีเพชรโอ้น่าสนต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดวะมือแชนเกิดยากชิบหายเลยอะไรขึ้นเต็มอะไรมึงเทลพานเทลพานโอเครู้สึกจะสงครามในยุติแล้วอ๋อวอชิงตันกับมอนเตซูม่าครับผมฮะดีแล้วดีแล้วชีวิตนี้จะได้ดีขึ้นสงครามยุติแม่มันลดเร็วจังกว่าโอเคต่อไปก็เราจะกลายไปสายวิทยาศาสตร์เต็มตัวแล้วนี่กูเข้าเลยเนี่ยสองยังวะอ้าวเข้านานแล้วนี่วะลืมไปเลยเข้าสู่ยุคศาสนาไม่มีผลกับเราแล้วมันจะอันนั้นเสร็จสักทีวะอยากได้โกมีโกไหมแถวนี้ถามหากับ AI เหรอไปถามกับ AI ดิเดี๋ยวได้ทองก็หัดขับเรือมาหาบ้างดิครับฝั่งนู้นมีเหรอไม่ขับเรือสำรวจดิแล้วก็ยึดซะง่ายดีต้องเอาแก๊สสีเผาไว้เว้ยถ้าอยากได้อะไรอ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวก็เจอเองแหละโอ้โหออสเตรเลียไม่มีเมืองเลยฮัลโหลแล้วก็ออสเตรเลียไม่มีทองนะอย่ามานะบอกไว้แค่นั้นแหละโอ้ยแมปไม่โหลดอ่ะเป็นแผ่นเทาๆเรื่อยๆเลยยิ่งผ่านไปนะการเน็กเทิร์นนี่เป็นอะไรที่ช้ามากนะรู้สึกหน่วงหน่วงมันหน่วงหน่วงอยู่แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้เกมกูลื่นขึ้นก็โอเคแล้วแต่เซิร์ฟมันหน่วงเน็ตไม่ค่อยดีทันใจตอนนี้เน็ตเราก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าขนาดเล่นโดตาปิงเป็นร้อยกว่าเลย400เนี่ยปกติถ้าเล่นจะอยู่ที่50รอบนี้มันไป400อ่ะลำบากใจอ่ะโซเฟียให้ยูนิตมาเพิ่มอีกแล้วอ่ะเนี่ยเป็นไงอยู่กับโซเฟียอะไรอะไรก็ดีโซเฟียเป็นอะไรกับเรานะมันไม่ให้เราวะคือทำตัวแม่ได้ให้คาตาเปาด้วยโอ้โหยิงง่ายขึ้นหน่อยแถวๆเนี้ยคาตาเปาด้วยโอ้โห
โอ้ยยิงปาวินง่ายขึ้นแล้ววันนี้อืมดูดิอยู่ใกล้ๆเมืองเลยอ่ะอืมใช้งานง่ายเลยยิงเลยตุ้มอืมเย่เดี๋ยวเอาช้างมาเหยียบแม่งให้แบนเลยช้างว่ะเดี๋ยวสร้างเครื่องบินแป๊บลีโอนาร์โดอยู่ไหนวะยังไม่ถึงลีโอนาร์โดอยู่ไหนมาออกแบบเครื่องบินก่อนเลยนี่ก็เล่นมานานแล้วนะยังไม่ไปถึงปีนั้นเลยเหรออนาคตอ่ะรอยีดเงินเพิ่มทีละร้อยรแปอด AI ร้อยห้าบาทอาชีพหายละเอาแล้วโลมเริ่มให้ร้ายกับเราแล้วโลมเริ่มมองเราไม่ดีแล้วตายแล้วเอาแล้วเอาไม่คนรู้ได้ไงคอยสปายไว้เหรอไม่มันเป็นพับบิดิเคชันอะคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันไปว่าประเทศนั้นเริ่มมองเราไม่ค่อยดีแล้วต้องรีบหาทางแก้ไขตายแล้วไม่นะโลมโลมจ่าโรมมาถ้าเจ้าเป็นกับเราอย่างนี้เขาจะให้ปูกับเจ้าค่าให้ฟรีเลยค่าคนใจดีนี่คนดีให้ปูเลยทั้งอันเอาไปเลยตามใจท่านได้ไหมยืดหยุ่นดีมากอันนี้ไทยบูฟอร์มกรีนิวาโกลเด้นเอจโอเคไม่เข้าใจว่ามันให้ทำอะไรอ่ะช่างมันจะนี่เซตขออะไรบางอย่างมาทำไม่เป็นขอว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะปิดไปแล้วบางทีการทำตามมันหน่อยก็ดีนะมันก็เป็นเพื่อนกับเรานานๆพอเป็นเพื่อนกับเรามากๆเราก็ซื้อแม่งเลยวอชิงตันฮิเมจิไปแล้วนะฮะฮิเมจิคาสเซิลโหไวจิมจิมไวเหรอช้านั่นน่ะไม่มันเยอะไงดูสิกี่อาร์ล่ะพูดได้เลยว่าช้าอย่างนั้นน่ะนานมากโอเคไอเวนโคเวอร์ทำการเทรดแบบเต็มตัวแล้วเทรดกับเมืองเราแบบเต็มที่แล้วต้องเงียบเขาไว้ครับเราต้องไม่พูดอะไรที่มันจะทำให้เขารู้แผนเราแล้วมันก็อุตส่าห์บอกว่านะว่ามันมีแผนด้วยนะเออแปลกดีอะไรไม่มีหรอกเขาก็พูดเลยเขาก็พูดไปงั้นแหละให้รู้ว่าไม่ต้องมีแผนด้วยมันเป็นจิตวิทยาชั้นหนึ่งเลยการพูดแบบนั้นอเมริกาไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเมืองเดิมแล้วกับเมืองคริฟเมื่อเชิญไม่ต้องหันมาถามผมนะอ่านไม่ออกThis is how Parliament saw in great volume you have what you are about connecting with such technic word สรุปคือไม่อยากเทรดมันก็บอกกูดีๆ
มาบ้านรวยแล้วมีเงินตั้ง3,000อ่ะซื้อกองเรือม3,000ว่ะอ่ะสองกองเลยก็ได้โอ้โหกลัวที่ไหนรวยแล้วตอนนี้รวยแล้วคันไตปะกองเรือเนี่ยคาราวานมึงจะเอาไปยิงกันเหรอไอ้สัตว์ช่วงนี้พวินป่วยเรือนั่นไงไม่เอาลูกเรือจบแล้วเลิก เรือจบแล้วเลิกเลิกป่วยนะไม่ต้องป่วยแล้วมันจบแล้วเลิกเลิกยังเล่นเกมได้อยู่มึงคิดเพราะอยากให้ค้าขายได้อ่ะค้าขายกองเรือค้าขายกูเยอะมากตอนนี้แปดเส้นทางแปดทางการค้าในเล่นเวนิสนี่ก็คูณสองเทรดรูทมันก็ต้องเยอะอยู่ละเทรดคูณสองไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะ12คูณ2เทรดมันคูณ2ตอนนี้มี8อ๋อ8ก็คือปกติตอนนี้คนอื่นเขาเทรดได้4อ้าวโคเปอร์กับไดก็คืนนะแหมค้าขายจบเสร็จแล้วเผาบินก็เอามาใหม่สิใหม่อยากได้ก็ขอมาเราอยู่อย่างสันโดษนี่ไงไม่ธรรมดาเทพวินแม่งเย่งกูสร้างโอ้ไม่ธรรมดาไม่พอบ้างไม่ธรรมดาเพราะงั้นเราจะเย่งกันต่อไปของเทพวินด้วยไม่รู้สึกตานี้มันผมสึกกากๆไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยอย่าว่างั้นดิมึงหนึ่งลองดูกูนี่กูอยู่ไหนกูอยู่เมกาใต้โออยู่เมกาใต้นะเว้ยชิดกูรู้สึกเละแล้วเนี่ยตอนนี้โคตรเละเลยเมกาใต้วะเกิดเมกาใต้อะเกิดลุงผมว่านะสำหรับผมนะผมว่าเกิดอเมริกาเหนือนี่ผมชอบสุดละเฮ้ยอเมริกาเหนือมันโอเคเพราะมันไม่มีใครมากวนก่อนมาอ่านคลิปนี้ผมไม่เล่นไอ้นี่มาเล่นซิงเกิลมาแล้วผมเกิดตรงอเมริกาเหนือแล้วผมเกิดตรงแบบในเมืองใหญ่นะมีฟอเรสต์เต็มเลยโปรดักชันผมเยอะโคตร40 50อะแล้วก็คนวันเดอร์ง่ายมากได้เป็น10อะคืออยู่อเมริกาเหนือกับใต้มีไม่ได้เลยมันจะมีข้อดีตรงนึงไว้คือมันจะไม่มีใครมาส่งครามด้วยระหว่างกลางเกมไม่แต่ตอนนั้นผมเล่นอลิซาเบธใช่ไหมแล้วมันอยู่ตรงแถวอลาสก้ามีเยอรมันมันก็มาได้แล้วว่าอย่างนั้นนะไม่มันเป็นคาปิตอลเลยเว้ยเป็นคาปิตอลเลยเยสเคเยสพาวินได้สกอร์นำแล้วอ่ะโหดเขาดูเฮงตันไม่ได้เขาเราจะเข้าสู่การเป็นมหาอำนาจนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นมหาอำนาจเพราะงั้นเราต้องเลิกทำการเทรดกับเขาก่อนชั่วคราวดูทางตัวเพื่อที่ไม่ให้เขาจะกลายเป็นมหาอำนาจที่หนักแน่นมากกว่านี้โอเคย้ายโซนลูกยกเลิกการเทรดมหาอำนาจเราต้องทำให้อำนาจทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะฮะโดยการผัดเปลี่ยนอำนาจไปเรื่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันดิโพเมติกวินนี่อันนี้จบเลยนะชนะแบบสันติภาพมีอันนี้จบเลยอะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้จำเจอไอ้นี่เปล่า มหาตมะคานทีแม่งอยู่มิลิเตอรี่พาวเวอร์ที่1ไอ้สัตว์ธรรมดาเราก็เคยขึ้นอันดับ1นะด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามีซิตี้สเตทให้กำลังทหารเรื่อยๆเว้ยแล้วทหารเราเยอะมากจนแบบเป็นอันดับ1อะแต่เราไม่เอาไปตีใครแล้วเราก็ชนะแบบไอ้การปกครองไอ้โบของเกสอ่ะใช่แล้วคานทีมันมีโบของเกส42มันต้องการ43แต้มถึงจะชนะเกมคิดดูโอ้เรานี่วิ่งวุ่นไปแย่งไอ้นี่มันแย่งไอ้ซิตี้สเตทเพื่อนมันอ
แต่พออย่างนั้นมีอำนาจมันก็ดีนะแต่ว่าพอไปหลังๆอ่ะมันจะถูกเกลียดชังบ่อยใครจะไปคือสู้คันทีตอนนั้นสู้คันทีไม่ได้เลยจริงๆว่าตอนนั้นผมเป็นพวกไม่เน้นทหารอยู่แล้วไงเฮ้ยจะบอกตอนวันนั้นที่เล่นเวนิสเนี่ยไม่ได้เน้นทหารเลยนะไม่ได้ไม่ใช่เวนิสจำไม่ได้แล้วเล่นไหนไอ้สักอย่างอ่ะแล้วทหารไม่มีเลยไม่ได้สร้างเองเลยแล้วมันมีเมืองส่งมาให้เรื่อยๆจนล้นฐานอ่ะความคอนสตีนไม่อยู่ตรงนี้แหละไม่ล้นฐานเลยจะขายก็ไม่อยากขายนะจะขายก็ไม่อยากขายนะไปมาไอ้พลังอำนาจเต็มเลยล้นฐานเลยวะล้นจนไม่รู้จะเก็บไว้ไหนจนเงินแบบมีบวกไอ้ตอนนั้นมีบวก200อ่ะจนไม่กลายเป็นร้อยเดียวอ่ะแม่งล้นจริงๆอันนั้นโอ้ยเชี่ยน่าสิผมวันนี้จอนไม่มาทักทายแล้วครับจอนเหรออย่าสนใจเลยวันนี้เขาก็ยืนอยู่ที่ประจำเดิมของมันนะแต่ว่าเขาไม่ร้องตอนนี้ไม่มาทักทายอ้าฮ่าฮ่าได้ไอ้นี่เว้ยคาตาเทบูเช่โอเคเทบูเช่อ๋อเป็นรุ่นก่อนคาตาเปาหรือเปล่าจำไม่ผิดน่าจะใช่เออร้องไห้เลยครับหมวดนี้โอเคกูก็ต้องเฮ้ยมีเมืองนี้ได้เงินฮ่องกงได้เงินเยอะกว่าไปอยู่ฮ่องกงดีกว่าเราเลิกค้าขายกับคนแถวเนี้ยเงินน้อยไงทำใจเงินน้อยเราอยากได้เงินเพื่อเงินเว้ยระบบทุนนิยมต้องมาก่อนทุนนิยมว่ะเอาจริงๆผมไม่ชอบระบบคุณนิยมนะแต่ว่าในเมื่อเป็นเวนิสมันต้องทำตามนั้นด้วยความที่มันเป็นเวนิสมาอันดับเริ่มไต่เต้าขึ้นมาแล้วนายแลกกันแลกอะไรแบบว่าเมืองผมไม่อยากได้นะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีเมืองเราอยากได้ไหมมาอันนี้ไม่ครับอันนี้ก็ไม่อยากไม่มีอะไรอยากได้เลยไม่มีอะไรที่ผมต้องการเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้สงสารกดยอมรับไปดิมันจะเคาน์เตอร์มาทำโอเคแจ้งคิวโอเคได้เวลาไปหาซากปรักหักพังตามพื้นที่แล้วนะฮะหลังจากที่เราได้อัพอาเชอร์โลจีนะอาชาอิโลจีทำไมครับเข้าอินดัสเทรียลเหรอเข้าแล้วก็กำลังสงสัยอยู่ว่ากำลังเล่นสายอะไรอยู่ในตอนนี้รู้สึกว่าตอนแรกจะเป็นสายการค้านะไม่ไปมาไม่ไปสายวิทย์แล้วอ้าวทำไมสยามเราตกระดับลงมาฮัลโหลไม่รู้สิไม่เอานะลบเธียเตอร์ไม่เอานะทำไมท่านถึงลงมาอย่างนั้นโรมเหรอโรมสร้างใช่ไหมลบเธียเตอร์ไม่รู้เอาน้ำมันก่อนแล้วกันเฮ้ยจะบอกว่าน้ำมันน่ะน้ำมันจะบอกว่าตอนนี้เราเหลืออัปเกรดชิ้นเดียวอ่ะไอ้โรงตัดไม้อันแรกเลยอ่ะนายเรายังไม่ครับเรายังไม่ครับโรงตัดไม้เลยอ่ะนายโรงตัดไม้
เออที่มันได้ลงตัดไม้เรายังไม่ได้อัพเลยอะตั้งแต่ยุคไอ้คลาสสิกก็โอ้โหนี่ไหนมาเล่นเล่นสายบนมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเล่นบนมาเยอะเหมือนกันจนเพิ่งจะลงมาข้างล่างเนี่ยนายรับไอ้นี่ทีเออออฟเฟอร์รับแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งรีเซอร์ตะกี้เมนเอาเปล่าหัดประหยัดตังค์มากนะพาวินรู้ไหมเปลืองเงินนั่นเนี่ยตังค์คุณมีเท่าไหร่เท่าไหร่ดูแบบ4,200ครับ4,400อันนั้นแหละเนี่ยไอ้พวกระบบทุนนิยมเนี่ยฮะไอ้พวกระบบทุนนิยมเนี่ยผมขอโทษครับอีหกเทิร์นวันเดอร์เสร็จอะไรเอ่ยวันเดอร์สายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรวะวันเดอร์สายวิทยาศาสตร์อันนึงบูบีซี่เหรอไม่ใช่เว้ยหุ้ยตกใจไอ้สัตว์หัวหัวตกใจไอ้เหี้ยพอวินมึงอะไรเยอะตกใจแม่งเป็นหอเหมือนกันเลยก็ตกใจเพราะรู้ว่าโดนเย่งแล้วอะไรเยอะได้ดูเดอะเกตเพอร์ซันได้พอวินได้ไม่ว่ากันจังหวะนี้ละมาขนาดนี้ละสายวิทยาศาสตร์เหรออะไรวะมีชิ้นหนึ่งอ่ะหอกระเบื้องอ่ะยุคอะไรเดี๋ยวแพรบออกฟอร์ดเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ออกฟอร์ดเดี๋ยวฮัลโหลยุคอันเรเนซองส์ยุคอันสุดท้ายอันที่สองนับจากข้างบนข้างๆกับไอ้ทัชมาฮาลอ๋อก็ออฟฟิศเหรอไม่ใช่ข้างซิเลนทาวเวอร์เออหอกระเบื้องอ่ะนายสร้างนี่ไปเหรอนายอัพชนาริซึมไปเหรออะไรเนชันแนลริซึมเนชันแนลริซึมอ่ะไหนวะไม่รู้ลืมผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยnationalism ที่มันเป็นไอ้นี่อ่ะ social policy สายวิทย์อ่ะสายวิทยาศาสตร์อ๋ออัพดิทำไมเพราะเราเป็นสายวิทย์แล้วไงแล้วก็บอกกันตอนแรกจะโยกเราโยกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยกสายไปเรื่อยแล้วเนี่ยต่อไปก็เอาน้ำมันโอเคเราจะพ่อค้าน้ำมันต่อเราจะเป็นพ่อค้าน้ำมันแห่งไออเมริกาใต้เฮ้ยไม่ดิอันนี้จำได้ว่าเราเดินทางรอบโลกใช่ปะเราต้องมีสิทธิ์เป็นคนตั้งชื่อเว้ยเราต้องชื่อว่าทวีปเวนิสทวีปเวนิสว่ะเราเป็นคนเดินรอบโลกเว้ยแล้วเรามีสิทธิ์ตั้งชื่อแล้วที่นี่คือเราอยู่ในทวีปเวนิสเราจะเป็นจักรวรรดิในแห่งนี้เว้ยเร็วจังเลยเจออะไรเออเจอทุกประเทศอ่ะก็เจอแล้วก็ยังบอกอยู่เจอครบแล้วตั้งแต่ยุคคลาสสิกแล้วลูกไม่ได้ยุคเมดิวัลเอาเรือเอาเดินน้ำตื้นไปเดินน่ะจำได้อยู่นี่คุ้มแต่แอนฟันดิ้งแม่งเลยสารดิก็ต้องสงสัยว่าดูกูเดินได้ไงวะเดินน้ำตื้นเดินรอบโลกมันมีทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้เมื่อกี้ฮะคือสร้างไอ้นี่ใช่ไหมสร้างไอ้น้ำเมื่อกี้ผมสร้างอะไรไปวะคือแป๊บ
วันเดอร์ที่ผมสร้างไปเมื่อกี้ Leaning Tower of Pisa ก็คือหอเอ็นของ Pisa ใช่ไหมครับมันจะได้ Gate Person มาอันหนึ่งแล้วก็เลือกไอ้ Gate Engineer เลือก Gate Engineer แล้วก็สร้างอีกอันหนึ่งวันเดอร์ได้อีกอันหนึ่งดีครับดีกูรู้แผนนั้นเคยใช้แล้วใช้จนเบื่อแล้วด้วยต้องเรียกว่าใช้จนเบื่อใช้แผนนี้แล้วแม่งเลยใช้ผิดโคตรเซ็งเลยเคยใช้อยู่แผนนั้นนะเป็นมันเป็นแผนที่คลาสสิกมากอ่ะพูดเลยนะเคยเล่นสเต็ปคอมโบแล้วก็เคยใช้วิธีการปั๊มอะชีฟเมนต์ในซีเวลไลท์ละไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปั๊มอะชีฟเมนต์ต่อนะโอเคก็เห็นว่างทั้งวันทุกวันว่างว่างว่างจริงๆแบบว่างจริงๆอ่ะปกติเล่นเกมอื่นอยู่อ่ะอันนั้นไม่ถือว่าว่างดอทละไม่ดอทอันนี้ต้องว่างอันนั้นมันต้องหลังมันต้องตอนกลางคืนด้วยเพราะตอนกลางวันต้องเฝ้าร้านเดี๋ยวแล้ววันเมื่อตอนกลางวันนี้ก็โดนมาแล้วเล่นเปิดดอทเท่านั้นแหละลูกค้าเลยเข้ามาน่าสงสารจริงเปิดดอทปุ๊บลูกค้าเดินเข้ามากดหาห้องเจอปุ๊บอ่ะลูกค้าเดินเข้ามาเยี่ยมครับโคตรดีใจอ่ะมาทำไม จะเล่น จะเบนโอเคโอ้เงินไม่คุ้มเลยวะนี่คุณไม่คิดจะสอนคนดูแบบใช้สปายหน่อยคือคุณสอนไปแล้วสปายมันเป็นความละเอียดอ่อนในการใช้งานนะเพราะงั้นก็มันต้องพึ่งพาด้วยตัวเองนะฮะ เพราะถ้าเกิดผมบอกเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยกับผมว่าตอนนั้นผมใช้สปายไม่เป็นเขาก็พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกวิธีการใช้สปายเดี๋ยวแม่งจะรู้กูว่าก็กูใช้สปายทำอะไรมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนล่อซื้อมันเป็นแผนว่ะโอเคก็ตอนนี้ก็ใช้สปาย17ใช้สปายไป2ตัว167เหรอคุณเอาสัก100อีกสัก175ก็ตัดเนาะเฮ้ยแนวใครดูด้วยก็นี่หน่อยไงพื้นที่เหลือเยอะเหลือเยอะสิตั้ง14กิกไม่ใช่แบบตอนนั้นเหลืออยู่เหลืออยู่แล้วถ้ามันไม่พอก็หมายถึงไอ้นี่ไงก็ให้คนดูเขาดูแบบตัดหน่อยก็ได้ก็ได้อ่ะโหของเกตมาแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหพาวินแม่งมันมีความมึงดูดิพองั้นนะเราจะไม่เลือกพาวินนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เลือกตัวเองกันเท่านั้นนะไอ้นี่ชิบหายแล้วไงคือส่วนใหญ่เลือกตัวเองใช่ป่ะแต่แม่งมันมีคะแนนเยอะสุดอะ ถ้าเกิดกูช่วยใครมันก็ช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยถ้าช่วยฮินาวาตะมันก็ได้แค่7ตายแล้วฮะเลือกตัวเองแล้วกันคอมมอนเซนส์มากเลยตอนนี้จริงๆชุดโฮสต์แบบนี้ผมก็เลือกตัวเองตลอดนะผมไม่ช่วยใครทั้งนั้นผมช่วยคนอื่นนะเพราะว่าบอทมันอักตันยูครับเกมเนี้ยทุเรศมากเลยบอทอักตันยูใช่ไหมอ่ะไปผมคงต้องรวบรวมพวกพ้องและประกาศสงครามนะโอ้ย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 แต่ตอนนี้คือผมต้องจัดการที่นาวตาก่อนเพราะว่ามันจะต้องการเอาศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาตินะประจำโลกอยู่ตรงไหนฮินาวาตะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนฮินาวาตะอยู่ตรงแถวจีนติดเป็นรัสเซียเลยอ่ะเกือบไม่แถวจีนรัสเซียเลยเหรอแถวจีนจีนไกลวะไม่ดิมันต้องอยู่จีนดิเพราะมันอยู่จีนใต้เกาหลีอ่ะไปช่วยมันไกลเกินไปวะโคตรไกลเลยเอ้ยไม่ต้องคิดมากกูก็ไม่ไปแล้วแม่งไกลกูไม่คิดจะไปแล้วแม่งไกลชิบหายเลยข้ามทวีปไปเลยนะเว้ยโหใครจะไปล่ะมันข้ามทวีปเลยนะอ้าวเกตมิวอีมิวเซียนเมาส์นักดนตรีประจำชาติเรามิวสิกเชียนจ้ะจ้ะมิวสิกเชียนแต่กูก็สงสัยนะเวลาประยุกต์หลั่นใช่ปะมันจะเริ่มกันไปวงล็อกเว้ยแต่พอกดไอ้กดสร้างเพลงไว้อ่ะไม่เป็นเพลงคลาสสิกกูก็งงนะฮะมึงเป็นวงล็อกขนาดนั้นมึงร้องเพลงคลาสสิกอ่ะโอ้โห
เออว่ะผมก็เพิ่งสังเกตตอนแรกก็กะเตรียมโยกหัวแล้วแบบกูร็อกอะไรเงี้ยกูร็อกกูร็อกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ใช้สับนั้นไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโยกตามจังหวะแล้วเป็นเพลงคลาสสิกนี่กูหยบจะโลโยกแบบพิ้วพิ้วเป็นสายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีวันเดอร์ให้สร้างแล้วอ่ะหมดแล้วมันหมดแล้วเจ้าน่ะจบแล้วแล้วก็วันเทอร์เตอร์ไม่สร้างเหรอครับกบเทอร์เตอร์สร้างไปแล้วผมสร้างไปแล้วว้ายแผนการไม่สำเร็จวะกูเจอคนใช้แผนไม่สำเร็จวะไอ้คอมโบสร้างคู่กันไม่สำเร็จแล้วอะได้ทหารมาเต็มเลยยิงปีเงินน้อยเงินน้อยจังเท่าไหร่มีเงิน 5,700 ไม่พอกินแล้วเนี่ยไม่พอกินเนี่ยชาวเมืองผมจะอยู่ยังไงเนี่ยครับคุณรู้ไหมเนี่ยเงินเขาได้เนี่ยอยู่ไม่พอกินนั่นหรอกทั้งเมืองเนี่ยโอเคครับโอเคโอ้คุณไม่รู้เลยเมืองผมอ่ะกินอย่างประหยัดทุกคนไม่อดตายแต่กินอย่างประหยัดโอ้ที่วอชิงตันตียากมากจริงๆดูดิไม่เห็นเมืองค่อนข้างกูไม่เห็นเมืองกูไม่เห็นเมืองทำไมไม่ accept embassy กันล่ะตอนนั้นล่ะเห็นแต่เมืองหลวงอ่ะแต่ไม่เห็นเมืองอื่นตอนนี้กำลังส่งทหารทยอยเดินรอบเอเชียอยู่รอบเอเชียก็กูเดินรอบโลกมาแล้วอ่ะยังไม่เดินรอบเอเชียเออรอบโลกมาแล้วแต่ไม่รอบเอเชียครับผมคือพื้นที่เอเชียนะไม่เห็นแหละเห็นแต่รอบๆทะเลแต่ว่าตรงอื่นไม่เห็นเลยก็เลยต้องเดินรอบเอเชียต่อคิดว่าเราเห็นนะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตกใจเมาแล้วกูจริงๆถ้าเกิดจะเอาไอ้นี่มันมียูนิตแบบประเภทมิชชันนารีกับเกสโปเปตเนี่ยเอาไว้สำรวจได้ดีมากเลยนะก็ได้นะแต่คือข้อมูลไหนก็ได้ก็ได้จริงๆเราเอาเกตมิวมีสุขเชียนไปก็ได้นะเอาไปเดินได้นะแต่ว่าไม่เอาอ่ะมันดูไม่คุ้มอ่ะเออจริงๆมีสุขเชียนตอนนี้มึงไม่มีประโยชน์เลยไอ้เหี้ยอยู่มาเปลืองเงินชิบหายเอาส่งไปเมืองอื่นเกตมีสุขเชียนอยู่มาเปลืองเงินมากตอนนี้อ๋อคุณไม่มีช่องสล็อตใช่ป่ะเออไม่มีสล็อตใส่อ่ะเปลืองเงินเอาไปปล่อยทิ้งอ่ะเป็นบ่อยมากเออมาปล่อยเมืองผมก็ได้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะมีเมืองซิตี้สี่ข้างๆฮะปล่อยได้แบบติดเลยอ่ะเออผมยังงงเลยว่ามันปล่อยมันได้อะไรอันนี้ก็อย่าถามเลยกูก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้มันเป็นจุดที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเมืองกูกลายเป็นเมืองศาสนาอะไรวะใครบังอาจชิปหายแล้วไงมันต้องเป็นซิวิเลียนงั้นก็ส่งให้โรมแล้วกันไกลดิส่งเกมมิสซิเชียนให้โรมเอสเฟิร์มโปรดิวเซอร์มันทำไมต้องเดี๋ยวเราจะเล่นสายผสมแล้วนะจะผสมโยกแม่งให้ชนะทุกทางเลยเนี่ยทุกครั้งที่เล่นซีเวลไลท์มันไม่มีรอบไหนที่เหมือนกันสักรอบอ่ะไม่มีหรอกครับไม่เคยไม่เคยเล่นอันไหนที่เหมือนกันได้สักรอบอ่ะบางทีมันจะชนะแบบนึงมันก็โยกอีกแบบนึงมันเป็นการโยกย้ายที่อมหิตมากอ่ะเทนบูเชอร์ว่ะยูนิตฟรีแล้วโหอยากได้โกอ่ะใครมีโกมั้งเนี่ยถามจริงโกไปแลกเปลี่ยนกับพวกซิตี้สเตทเอาไป
มันไม่มีไงเดนก็มันมีเมืองนึงที่มีอยู่อ่ะเมืองอะไรเดี๋ยวดูให้เมืองเจนัวเจนัวผมไม่เคยเจอเจนัวอยู่เดี๋ยวตรงไหนละแป๊บนึงซื้ออยู่ยุโรปไอ้นี่แป๊บนึงอยู่ยุโรปขึ้นจากเมืองอิงขึ้นจากเมืองอิงไปถ้ายังไปเจอยุโรปอาจจะเจอเจนัวพิเกตแม่งเลยสำรวจนี่เอาไว้สำรวจสำรวจโลกสำรวจโลกกว้างเงินเริ่มน้อยไม่ค่อยมีกินแล้วเงินเหลือ 3,000 เนี่ย 5,800 เอ้ย 5,500 5,588 เนี่ย Gate person born โอเคยี่อิชาป่ะทุกวันนี้คนงานกูว่างงานมากเลยเฮ้ยเอาจะไปไหนโดสใครวะไม่รู้จักทำไมคุณไม่ทำได้ข่าวว่าแม่งเลยตอนที่มึงบอกกันนะเออโอเคมันเลยละเฮ้ยฮัลโหลโอเคงั้นก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าแม่งไฟเต็มเปล่าแล้วลำบากอีกโอเคไบรท์ทุกท่านนะฝากแฟนเพจด้วยข้างล่างนะฮะเปิดเพจแล้วจริงๆเปิดนานแล้วไม่ได้ใช้งานเปิดมาอีกรอบนึงโอเคเพจมาตั้ง2 ปีโอเคจบพันนี้นะครับไบรท์